เด็กพอทอโล่งไม่ได้เป็นส.ส.อนาคตใหม่แฉพิธายังถือหุ้นไอทีวีไม่ใช่ผู้จัดการมรดกเด็กพอทอแฉพิธายังถือหุ้นไอทีวีไม่ใช่ผู้จัดการมรดกยกเคสตัวเองเปรียบเทียบเผยดีที่ไม่ได้เป็นส.ส.อนาคตใหม่อาจโดนเหมือนธนาธรวันที่9พฤษภาคม2566นายนิกแสงสิรินาวินผู้สมัครส.ส.กทมเขต17คลองสามวาพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องหุ้นไอทีวีว่าเป็นเพียงผู้จัดการมรดกนั้นพบว่าในเอกสารนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์เสียชีวิตในปี2549พิธีศพระหว่างวันที่18ถึง24กันยายน2549มีทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดก3คนคือนางลินลดาลิ้มเจริญรัตน์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และนายภาสินลิ้มเจริญรัตน์นายนิกกล่าวต่อว่านายพิธาอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งตามกฎหมายทายาทเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกจากผู้เสียชีวิตดังนั้นหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นจะต้องตกเป็นของทายาทในสัดส่วนเท่าๆกันย่อมหมายความว่านายพิธายังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 14,000 หุ้นผมขอตั้งข้อสังเกตว่านายพิธาจะอ้างว่ามิใช่เจ้าของหุ้นไม่ได้เพราะไม่ปรากฏหลักฐานว่านายพิธาได้สละมรดกแต่อย่างใดอีกทั้งการสละมรดกจำต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อเจ้าพนักงานหรือสัญญาประนีประนอมและในประการสำคัญหากนายพิธาสละมรดกจริงย่อมไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องเป็นผู้จัดการมรดกได้ที่สำคัญถ้าหุ้นนี้เป็นของกองมรดกก็ต้องระบุในบอส 0.5 ว่าผู้ถือหุ้นคือนายพิธาในฐานะผู้จัดการมรดกนายนิกกล่าวอีกว่าอย่างในกรณีของตนได้รับมรดกเป็นหุ้นของไอทีวีเช่นเดียวกันและตั้งแต่กรณีเรื่องหุ้นสื่อของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเกิดขึ้นตนก็ระมัดระวังตัวในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ตนได้ติดต่อโบรกเกอร์ติดต่อ TSD เสียค่าธรรมเนียมออกใบหุ้นเพื่อโอนออกจากตัวเองไปแล้วเมื่อก่อนผมอยู่พรรคอนาคตใหม่เคยนำเรื่องหุ้นไอทีวีไปปรึกษาทีมกฎหมายของพรรคเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปทำอะไรซึ่งครั้งที่ผ่านมานั้นผมได้ที่สองไม่ได้เป็นส.ส.ถ้าได้เป็นคงโดนแบบนายธนาธรที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองครั้งนี้ผมย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทยเพราะเรื่องที่จะมีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ซึ่งผมไม่เอาด้วยและผมเชื่อมั่นในตัวนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในเรื่องสาธารณสุขที่ผมเคยร่วมงานมูลนิธิด้วยนายนิกกล่าวลัมโบก็ไม่รอดมากี้ถ่ายเสร็จปุ๊บตำรวจจับปั๊บไฟแดงก็ไม่ควรแห่เมนเพิ่งรู้ทำประจำที่ตำรวจทำตามหน้าที่ลัมโบก็ไม่รอดมากี้เกมเลยถ่ายเสร็จปุ๊บตำรวจจับปั๊บไฟแดงก็ไม่ควรแห่เมนเพิ่งรู้ทำประจำถึงกับบอกเองเลยว่าเกมแล้วนางเอกสาวคุณแม่ลูกแฝดมากี้ราศีภรรยาป๊อปภัสสรกรจิราธิวัฒน์โพสต์ยอมรับความผิดกลางโซเชียลโดนที่ตำรวจจับขณะนั่งอยู่ในรถลัมโบกินีหรูพร้อมแคปชั่นว่าถ่ายเสร็จปุ๊บที่ตำรวจจับปั๊บเป็นคนขับเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นะครับขอใบขับขี่ด้วยครับก็จริงของเขาไฟแดงก็ไม่ควรโดยผู้กองไอพิชพงษ์เพื่อนสนิทก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าที่ตำรวจทำตามหน้าที่ครับเพื่อนๆคนบันเทิงคอมเมนต์กันรัวๆมะปรางวิราการก็บอกว่าโดนซะหนึ่งสาวมากี้ได้คอมเมนต์ตอบด้วยว่าเกมเลยจ้าด้านชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หลายคนบอกว่าเพิ่งรู้เซลฟี่ระหว่างรอไฟแดงก็ไม่ได้
บางคนก็บอกว่าทำประจำลัมโบก็ไม่รอดเป็นต้นธนาธรบุกโคราชลั่นเจ้านายคือประชาชนเลือกก้าวไกลสู้ทุนผูกขาดงัดกองทัพคาราวานก้าวไกลแยกจัดเวทีใหญ่โคราชพิษณุโลกธนาธรลั่นเจ้านายมีคนเดียวคือประชาชนจ้างก้าวไกลทำงานสู้ทุนผูกขาดงัดกองทัพวันที่9พฤษภาคม2566คาราวานก้าวไกลเดินทางต่อเนื่องเป็นวันที่4มีการจัดเวทีปราศัยใหญ่ใน2จังหวัดพร้อมกันได้แก่คาราวานสายเลือดอีสานที่จังหวัดนครราชสีมาและคาราวานสายมาเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกโดยทั้ง2เวทีมีประชาชนร่วมฟังปราศัยอย่างเนืองแน่นสะท้อนปรากฏการณ์ก้าวไกลที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสำหรับคาราวานสายเลือดอีสานนำโดยแกนนำและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลนำโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลพร้อมคณะร่วมเดินสายเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาแล้วในวันนี้ก่อนที่จะกระจายขบวนการออกหาเสียงตามพื้นที่ต่างๆทั้งในอำเภอบัวใหญ่อาจารย์หนองบุญมากอำเภอโชคชัยและอำเภอเมืองนครราชสีมานายธนาธรกล่าวปราศัยตอนหนึ่งว่าตลอดการรณรงค์ของพรรคก้าวไกลเราได้ทำให้ทุกคนตระหนักแล้วถึงปัญหาที่เกิดจากขุนทหารนายทุนผูกขาดนักการเมืองไร้อุดมการณ์ที่ปกครองบ้านเมืองมาก่อนหน้านี้การรัฐประหารที่ผ่านมาทุกคนย่อมเห็นได้ชัดแล้วว่าตอนที่ทำก็ทำไปโดยอ้างว่านักการเมืองเลวนักการเมืองทุจริตนายธนาธรกล่าวต่อว่าสุดท้ายพอจะสืบทอดอำนาจก็ตระหนักได้ว่าหนีการเลือกตั้งไม่ได้พากันเอานักการเมืองที่ด่าว่าเลววันก่อนมาอยู่พรรคตัวเองนักการเมืองพวกนี้ก็เหลือเชื่อก่อนนี้ขึ้นเวทีเสื้อแดงสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่มาอีกปีไปอยู่พรรคการเมืองสืบทอดอำนาจเสียแล้วนายธนาธรกล่าวอีกว่าดังนั้นวันที่14พฤษภาคมเป็นโอกาสอันดีจริงๆที่เราจะเปลี่ยนแปลงผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าพรรคก้าวไกลรู้ดีว่าเรื่องที่เสนอเป็นเรื่องยากแต่ประเทศไทยจะไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่ต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดนักการเมืองที่สมคบกับผู้สืบทอดอำนาจกองทัพรัฐราชการที่เป็นโซ่ตรวนที่ฉุดรั้งไม่ให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าวันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องการสร้างให้เกิดความเกลียดชังเนื้อหาที่ผลิตออกมาแต่ละอย่างล้วนใส่ร้ายป้ายสีทำให้ทุกคนเกลียดการเอาการเมืองแห่งความกลัวมาขายกลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดแต่การเมืองที่พวกเราอยากทำคือสิ่งตรงกันข้ามเราไม่ทำการเมืองที่สร้างความกลัวความเกลียดชังแต่เราทำงานการเมืองด้วยการสร้างการเมืองแห่งความหวังความหวังว่าข้างหน้าของเรามีแสงสว่างมีอนาคตที่ดีของลูกหลานรออยู่จะจับมือแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยกันไหมถ้าอยากได้การเมืองแบบนี้เดินไปกับพวกเราจ้างพวกเราไปทำงานจะทำงานให้คุ้มค่าไม่เกรงใจนายทุนใหญ่นักการเมืองไร้อุดมการณ์การทุจริตคอร์รัปชันนายพลผู้มีบารมีคนไหนเราจะเกรงใจคนเดียวคือเจ้านายของเราและเจ้านายของเรามีคนเดียวคือประชาชนนายธนาธรกล่าวในส่วนคาราวานสายเหนือเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่สวนกลางเมืองพิษณุโลกโดยมีผู้สมัครทั้ง4เขตขึ้นปราศัยพร้อมแกนนำคือนายชัยทวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลและนางสาวพรรณิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลรวมถึงนายปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกเขต1เบอร์9นางสาวพรรณิกากล่าวว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้มีอำนาจหวาดกลัวกระแสพรรคก้าวไกลกลัวการเปลี่ยนแปลงจึงหันมาใช้มุกเดิมคือการเมืองแห่งความกลัวมีทั้งออกคลิปโจมตีว่าประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมจะเป็นอย่างไรมีทั้งการปลุกเรื่องล้มเจ้าการแบ่งแยกดินแดนและล่าสุดขู่ว่าจะยุบพรรคก้าวไกลจะตัดสิทธิ์พิธาการเมืองแห่งความกลัวเคยได้ผลมาแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนประชามติร่างรัฐธรรมนูญประชาชนถูกหลอกว่ารับไปก่อนแก้ทีหลังถ้าไม่รับร่างจะไม่ได้เลือกตั้งคนกลัวไม่ได้เลือกตั้งจึงไปการับร่างรัฐธรรมนูญผลของการเลือกด้วยความกลัวในวันนั้นทำให้เราต้องอยู่ใต้รัฐบาลสืบทอดอำนาจมา9ปีและติดกับดักรัฐธรรมนูญฉบับคสช.การเลือกด้วยความกลัวไม่เคยให้อะไรกับเราขอพี่น้องประชาชนเลือกด้วยความหวังว่าหนึ่งเสียงของเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศได้เปลี่ยนด้วยมือของคนธรรมดาประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศนางสาวพรรณิกากล่าว